สมุจรินทร์สถานที่จริงในเมืองพุทธคยาในสัปดาห์ที่6หลังการตรัสรู้ซึ่งยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเสวยวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่ร่มไม้จิกที่อยู่ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ2กิโลเมตรทรงประทับอยู่ที่นั่นตลอด7วัน7คืนขณะนั้นเกิดพายุฝนหลงฤดูตกลงมาอย่างต่อเนื่องพญานาคนามว่ามุจรินทร์ปรารถนาจะทำบุญใหญ่ถวายแด่พระพุทธองค์จึงขนดตนเองวนรอบพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า7รอบและแผ่พังพานบังลมฝนตลอด7วันจนกลายมาเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปปางนาคปรกเมื่อครบ7วันลมฝนสงบลงแล้วพญานาคได้คลายตัวออกและแปลงเพศเป็นชายหนุ่มถวายบังคมณเบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปล่งอุทานเป็นภาษิตที่ไพเราะจับจิตโดยมีใจความโดยย่อว่าความสงบเป็นความสุขสำหรับผู้เจริญธรรมอันดีแล้วการไม่เบียดเบียนการสิ้นไปแห่งกำหนัดและการคลายจากความยึดมั่นถือมั่นถือเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากธรรมชาติของพญานาคมุจรินทร์มีปกติชอบอยู่ด้วยหมู่คณะและบริวารทั้งยังมีความเกรียวกราดขี้โมโหและถือตัวถือตนว่ามีฤทธิ์มากพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตเหล่านี้ที่ตรงกับอัธยาศัยของพญานาคมุจรินทร์ทำให้ท่านมุจรินทร์นาคราชเกิดปิติศรัทธาเป็นอย่างยิ่งท่านได้นำเอาพุทธภาษิตนี้ประดับไว้ที่เศียรเกล้าและถือปฏิบัติมาโดยตลอดสิ่งนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของเรื่องราวที่เราควรให้ความสนใจนอกเหนือไปจากการนับถือบูชาพญานาคในแง่ของอิทธิปาฏิหาริย์การดลบันดาลและการขอโชคขอลาภเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พญานาคเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาในเผ่าพันธุ์ทำให้พญานาคจำนวนมากมีศรัทธาเลื่อมใสและปวารณาตนคอยพิทักษ์รักษาพุทธสถานสืบมาปัจจุบันสมุจรินทร์ก็ยังคงเรียกว่าสมุจรินทร์ในช่วงหน้าแล้งน้ำในสระก็จะพร่องไปบางปีถึงกับแห้งเหือดลงแต่เมื่อฝนกลับมาตกอีกครั้งน้ำก็จะกลับมาเต็มสระดังเช่นเดิมเหมือนในสมัยพุทธกาลก็เป็นเช่นนี้ในคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับใต้ต้นจิกก็ไม่ได้มีน้ำในสระแห่งนี้จนต่อเมื่อฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง7วันจึงทำให้น้ำนองจนเต็มพื้นที่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ผู้คนยังคงมาสักการะบูชาเพราะเชื่อว่าท่านพญานาคมุจรินทร์เป็นผู้มีฤทธิ์มากและเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงเฝ้ารักษาดูแลสถานที่แห่งนี้ในส่วนของสถานที่ได้ขาดการดูแลรักษาจากทางการอินเดียมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อมาเมื่อประมาณ4ปีมานี้จึงมีศรัทธาพุทธบริษัทชาวไทยมาขออนุญาตทางการอินเดียเพื่อฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้กับพุทธสถานแห่งนี้จากนั้นจึงสร้างรั้วโดยรอบและกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สง่างามยิ่งขึ้นให้สมกับเป็นหนึ่งในสัตตมหาสถานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา